ก่อนจะไปถึงส้มโอเดี๋ยวขออนุญาตก่อนคำขวัญจังหวัดอะไรเดากันคุณผู้ชมหลวงปู่สุกลือชาเขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อนามระบือสวนนกส้มโอดกขาวแตงกวารู้หรือไม่คะจังหวัดอะไรเอ่ยคุณผู้ชมอ่ะเฉลยชัยนาทชัยนาทวันนี้เมนูเชิดชูถิ่นของเรามาจากจังหวัดชัยนาทนะคะและนี่เลยคือส้มโอส้มโอพันขาวแตงกวาครับค่ะนี่คือหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดชัยนาทเมื่อกี้แอบชิมแล้วคุณผู้ชมหวานหอมมากน้ำแบบฉ่ำๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะส้มโอนี่คุณผู้ชมจากจังหวัดชัยนาทเลยนะคะเมื่อกี้ปอชิมแล้วหวานมากเลยแล้วส้มโอลูกเนี้ยชุดเนี้ยคือไม่มีความเปรี้ยวเลยนะหวานฉ่ำนี่ส่งตรงมาจากชัยนาทเลยนี่ปะระหว่างน้องปอชิมถึงความฉ่ำของส้มโอชัยนาทนะฮะนี่เป็นผลไม้ประจำจังหวัดนะฮะหรือว่าเป็นตัวที่สร้างเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทีเดียวนิยมเอามาเป็นของฝากนะฮะหรือว่าติดไม้ติดมือกลับมาบ้านแล้วที่นี่ครับเขาการันตีด้วยเพราะเป็นสินค้าGI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับมีหวานซ่อนเปรี้ยวแล้วเขาเอามาทำนี่นะเมนูนี้นะคุณเออเห็นแล้วเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยอ่ะแล้วไม่ธรรมดาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่านอกจากความนิยมสูงแล้วนะฮะเขาเอามาแปรรูปได้หลากหลายเพราะว่ามีทั้งวิตามินเส้นใยทางอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มครับติดอกติดใจไปตามๆกันเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างที่เห็นนี้ยำส้มโอขาวแตงกวากุ้งสดว้าวเป็นพันธุ์ของเขาเลยนะคุณผู้ชมใช่จากสวนส้มโอลุงอำนวยครับคุณกันนิชชาครับเป็นเจ้าของสวนนะฮะที่ชัยนาทบอกว่าส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวามีรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวอร่อยแล้วปัจจุบันเอามาแปรรูปนี่ก็คือยำส้มโอขาวแตงกวากุ้งสดครับแล้วก็น้ำตาลที่เขาเคี่ยวเนี่ยเขาปรุงรสโดยเป็นสูตรโบร่ำโบราณหรือเขาเรียกว่าน้ำยำใช่ไหมแล้วก็มีกุ้งสดหอมแดงมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มโอพันขาวแตงกวานั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคลุกเคล้าแล้วก็เสิร์ฟทานคู่กับใบชะพลูโอ้โหอร่อยเลยเนาะมันจะมีความหวานความเค็มนิดๆแล้วก็อุดมไปด้วยสมุนไพรนานาชนิดครับคุณผู้ชมครับอ้าวใครที่อยากจะได้แล้วลองไปกินแบบไม่ต้องผสมเครื่องปรุงไม่ต้องยำนะหรือว่าจะเอาไปทำสูตรยำนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะสั่งตรงจากสวนลุงอำนวยก็ได้ครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวชัยนาทไปช่วงนี้ได้เลยมีงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทงานเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันหวยออกครับ 16 กันยายนนี้เลยนะฮะค่ะก็ต้องขอบคุณสวนลุงอำนวยนะคะที่ส่งส้มโอมาให้กับรายการของเรานะคุณผู้ชมคุณประโยชน์ของส้มโอนี่มากมายเหลือเกินนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมช่วยในเรื่องของการแก้ท้องผูกของเขามีเส้นใยเนาะพี่อู๋เนาะแล้วมีเป็นวิตามินซีแน่นอนที่สุดสำหรับมันไม่เหมือนส้มโอที่อื่นเป็นยังไงอ่ะพี่อู๋ในเราสิตัวจริงคือเขาหวานเนาะแต่เปรี้ยวนิดเดียวเองนะนิดนึงคุณผู้ชมถ้าจะไม่เจอความพอได้รสอ่ะพอได้รสแล้วมีความหอมหอมจุยซี่มั้ยพี่อู๋กินแล้วมันเหมือนมีน้ำแตกอยู่ทั้งในปากอ่ะพิเศษมากคุณผู้ชมส้มโอพันแตงกวาขาวแตงกวาแต่ขอแตงกวาอ่ะขาวแตงกวาอุ๊ยตายปล่อยไก่ขออภัยด้วยนะคะส้มโอพันขาวแตงกวานะคะจากจังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ